แก่พัสดุสำหรับใช้ในงานรับปริญญาติ๊งต๊องเป็นมูสนะครับสำหรับตัดแต่งทรงผมสเปรย์ฉีดสีผมคุณพี่จะเป็นบัณฑิตแล้วคุณพี่ก็จะเป็นนักกล้องคุณพี่ก็จะเป็นช่างแต่งหน้าด้วยเหรอคุณพี่รับซอฟเหรออันนี้ชื่อเรื่องนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำวิดีโอแกะพัสดุสิ่งของที่ซื้อไว้สำหรับใช้ในงานรับปริญญานั่นเองนะฮะทุกคนซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอที่เป็นซีรีส์รับปริญญานะฮะทุกคนก็วิดีโอนี้ก็จะมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวลิงก์ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ description นะฮะทุกคนก็สามารถไปตามกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยพัสดุอยู่เด้คนก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรอ่ะของขนาดนี้ก็น่าจะเดาออกนะติ๊งต๊องก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะฮะขนาด20นิ้วที่ซื้อมาเพราะว่าเอาไว้ใช้กรณีไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะก็คือมีโอกาสซื้อแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ซื้อก็เลยใช้แบบว่าซื้อทีแล้วก็คือใช้กันทั้งครอบครัวด้วยเนี่ยก็มีพัสดุมาเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันว่ามีอะไรมาบ้างนะก็จะให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าเขาเขียนกันหน้ากล่องเต็มหมดเลยว่าการุณาถ่ายวิดีโอระหว่างแกะพัสดุด้วยนะครับถ้าของเสียหายเนี่ยเราจะได้เคลมได้อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณแหละนะฮะเรามีมาหลายอย่างด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวยกขึ้นมาถ่ายรูปก่อนนิดนึงเยอะมากนะกล่องนี้ก็คือซึ่งอันนี้เป็นแกสบี้นะฮะทุกคนเป็นมูสนะครับสำหรับตัดแต่งทรงผมเป็นรุ่นฮาร์ดนะฮะทุกคนเขามีหลายรุ่นมากๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีทั้งแบบว่าเป็นมูสด้วยแล้วก็จะมีทั้งเป็นสเปรย์ด้วยที่เราซื้อมานะครับทุกคนก็เลยคิดว่าเออเอาเป็นฮาร์ดก็พอแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปนะฮะอยู่ในซองนี้นะครับแกะเลยมาเขาแพ็คมาดีมากเธอแล้วเลนนี้ก็ยังมีการกระแทกอีกนะเฮ้ยคุณพี่นะแพ็คมาดีเกินไปไหมจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่เราสั่งของบ่อยมากเลยเป็นพวกเหมือนแบบเครื่องสำอางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแบบสีผมอะไรอย่างเงี้ยยาย้อมผมอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อจากร้านนี้นะฮะร้านนี้ชื่อร้านว่าชุติมานั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็คือเป็นสเปรย์ฉีดสีผมนั่นเองนะครับเป็นของโรแลนด์รุ่นซีครูแฮร์คัลเลอร์สเปรย์นะทุกคนเป็นสีแบล็คนั่นเองนะฮะหรือว่าสีดำนะครับก็เราเนี่ยไปดูรีวิวมานะฮะก็มีรีวิวแบบเออค่อนข้างดีอ่ะมีคนมารีวิวแบบละเอียดนะฮะเออแบบประมาณว่าแบบว่าใช้ฉีดสเปรย์รับปริญญาโอ้ยคืออันนี้คือแบบว่าประทับใจคนรีวิวมากเพราะว่าแบบตรงตามที่ฉันต้องการพอดีเลยก็คือเขาเนี่ยฉีดสเปรย์อันนี้นะฮะรับปริญญานะครับทุกคนแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเป็นผู้หญิงอะนะแค่สเปรย์แบบกระป๋องเดียวอาจไม่พอต้องใช้2กระป๋องซึ่งทางเราก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนผมเข้มอะคนที่เขารีวิวอะก็คือผมสีอ่อนมากอะไรเงี้ยเหมือนแบบกัดมาเยอะอะคือถ้าแบบป้าย้อมกลับอะก็คือแบบเสียดายสีผมที่อุตส่าห์กัดมาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะฉีดสเปรย์เอาอะไรเงี้ยซึ่งกระป๋องเดียวเขาไม่พอเนาะขนาดแบบรูปตึงเก็บผมอะไรแล้วก็ไม่พอนะฮะเราก็เลยซื้อมา2ขวดนะเพราะว่าก็คิดว่าตัวเองฉีดด้วยก็อาจจะไม่พอแล้วเพื่อจะฉีดด้วยก็เลยซื้อเผื่อเพื่อนด้วยนะฮะทุกคนเป็นรุ่นนี้นะครับกระป๋องละประมาณ70นะฮะทุกคน70บาทแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเอามาด้วยเนี่ยอันนี้คือจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับที่รับปริญญาหรอกนะแต่ว่ากดมาแล้วก็เลยกดมาด้วยนะนั่นก็คือเป็นทรีทเมนต์นะครับเป็นทรีทเมนต์นิก้าอบแฮร์ทรีทเมนต์เนาะก็คือเป็นยี่ห้อที่เราเนี่ยใช้สีย้อมผมซินนามอนของเขานะเราก็เลยลองซื้อมาแล้วก็เห็นรีวิวพอดีเห็นรีวิวใน Twitter พอดีก็เลยแบบเออลองเอามาหน่อยอะเอามาแค่1อันพอเพราะว่าอยากลองถ้ามันดีมากแบบจึ้งก็อาจจะแบบซื้อเป็นกระปุกไปเลยนะครับต่อไปนะฮะอยู่ในซองนี้สีชมพูนอกจากจะแกะแล้วก็มาอธิบายด้วยทำไมถึงซื้อเนาะตลกดีอันนี้คือเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนั่นเองนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีความคาดหวังจากฉันหลายที่จะให้แต่งหน้าให้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแบบหลายๆคนไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้นะเพราะว่าแบบมันไม่จำเป็นอะคือแบบว่านอกจากว่าเออเราแต่งหน้ากันเองเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าจ้างช่างแต่งหน้าเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็น่าจะมีเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่แต่งคนเดียวมีคนอื่นด้วยที่จะให้ฉันแต่งให้ด้วย
ก็เลยซื้อเป็นแบบนี้มานะทุกคนไม่ได้เอาแพงมากทุกคนเอาแบบว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็พอแบบเก็บนู่นนี่นั่นได้นะพวกสกินทงสกินแคร์อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าซื้อเป็นแบบนี้มานะฮะก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีคนให้แต่งหน้าให้นะแต่ก็มีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าพกไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฉันไม่ได้รับแต่งหน้านะทุกคนแต่ว่าเพื่อนรู้สึกว่าหลายๆคนนะชอบลุคการแต่งหน้าของเราเพราะว่าเราแต่งหน้าเบาแล้วก็สบายผิวแล้วก็มันไม่ได้แบบเวอร์เกินไปแต่ยังดูแบบให้ความรู้สึกที่ธรรมชาติไม่โป๊กไม่หนาแต่งแล้วมันแบบว่าเขาก็เลยแบบอยากให้ฉันแต่งให้อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะอันนี้คือเพื่อนบอกมาแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกระเป๋ากล้องนะฮะทุกคนประเด็นก็คืออีกแล้วทุกคนอย่าด่าแล้วนะคือทางเราเนี่ยนอกจากไม่มีช่างแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าเองแล้วยังถ่ายรูปเองด้วยคุณพี่เป็นอะไรคะคุณพี่ฮัลโหลช่างกำมันโยคุณพี่จะเป็นบัณฑิตแล้วคุณพี่ก็จะเป็นตากล้องคุณพี่ก็จะเป็นช่างแต่งหน้าด้วยเหรอคุณพี่รับจ็อบเหรอคุณพี่แบบทุกเวลามันแบบมันต้องเป็นเงินเป็นทองเหรอคือฉันก็ไม่ได้เงินหรอกนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามีกล้องอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้ต้องการจะถ่ายรูปฟิลเหมือนแบบเบอร์หลังและลายหลังหรืออะไรขนาดนั้นคือแบบไม่ได้ต้องการตากล้องเพื่อที่จะมาถ่ายรูปแบบคุณภาพตากล้องอ่ะนึกออกปะไม่ได้ต้องการภาพแบบว่าวิโมเมนต์ที่คุณแม่ซับหน้าให้คุณแม่แบบว่าเติมรีพายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นน่ะอยากได้รูปที่แบบว่าถ่ายคู่กับครอบครัวถ่ายคู่กับเพื่อนถ่ายรูปรวมแค่นี้จบอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าแบบว่าอยากได้แบบลายหลังสวยๆฟีลแบบว่าเฮ้ยรับปริญญาอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะคือไปถ่ายนอกรอบกันเองคือก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตากล้องนะทุกคนถึงบอกว่าก็เลยมีความว่าแบบไม่ได้สร้างตากล้องนะก็เลยแบบว่าซื้อเป็นกระเป๋าใส่กล้องมานะคะทุกคนเราเนี่ยมี2กล้องด้วยกันแล้วก็ต้องทำวอล์กด้วยใช่มั้ยนอกจากจะถ่ายรูปแล้วฉันต้องทำวอล์กด้วยฉันก็เลยต้องซื้อกระเป๋าที่แบบว่าสามารถใส่ได้ทั้งกล้องที่เป็นมิเรอร์เลสแล้วก็สามารถใส่กล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือ DJX Mark II ได้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าจะซื้อกระเป๋าที่แบบสามารถใส่ได้2อย่างแล้วก็อันนี้สำหรับเราคิดว่ามันใช้ได้หลายครั้งนะไม่ได้ใช้แค่รอบนี้อาจจะแบบรอบอื่นที่เราแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเล่นก็ใช้อันนี้ได้ก็เลยแบบว่าซื้อแบบนี้มานะฮะทุกคนก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ใส่มิเรอร์เลสกับคอมแพคได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกล้อง DSLR ไม่น่าได้นะกล้อง DSLR น่าจะแบบไม่ได้จริงๆอะทุกคนเพราะแบบมันแคบอะมันแบบกล้อง DSLR คือมันใหญ่แล้วมันก็ต้องถอดเลนส์ด้วยอะน่าจะไม่พอแต่อันนี้มันเป็นมิเรอร์เลสกับคอมแพคอะได้อยู่นะครับโอเคทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้นี่ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะกับการแกะพัสดุของที่ต้องใช้ในการรับปริญญานั่นเองนะฮะเดี๋ยวของทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะของเราอาจจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้หลายอย่างไม่ได้มีการจ้างช่างแต่งหน้าแล้วก็จ้างตากล้องนะฮะก็เลยอาจจะแบบต้องซื้อเยอะนิดนึงซึ่งถ้าหากว่าใครรับปริญญาแล้วจ้างช่างจ้างตากล้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะแบบดูเฉพาะแค่สิ่งที่จำเป็นนะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยใครไม่ได้รับปริญญาและอยากตามๆก็ได้นะฮะทุกคนอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าต้องคนรับปริญญาเท่านั้นถึงจะซื้อหรอไม่คนทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะทุกคนเอามาให้ดูกันเผื่อแบบมีใครที่แบบว่าอย่างอันนั้นมันดีไหมอันนี้มันเป็นยังไงเห็นกดสั่งมาแล้วได้ของดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ดูคลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเลยไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะทุกคนไปเลยไป